This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่หมีค่ะพบกับเราสองคนนะคะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองในห้องสมุดหลังใหม่ครับห้องสมุดที่คุณสามารถฟังได้อ่านหนังสือโดยไม่ต้องใช้สายตานะคะใช้หูอ่านแล้วก็ใช้สัญญาณเน็ตค่ะครับผมสองอย่างสำคัญมากวันนี้เป็นตอนที่9นะคะก็เป็นตอนสุดท้ายของหนังสือรวมเรื่องสั้นตึกกรอสโดยออุตากรค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวประมาณสัก70ปีที่ผ่านมานะคะ70ปีพอดีเลยครับพี่สำหรับบางเรื่องครับถ้านับจากการตีพิมพ์ครั้งแรกนะคะใช่ครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าโดยประเด็นเนี่ยมีความล้ำแล้วก็มีความทันสมัยเราอ่านตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังรีเลทอยู่มันได้อ่ะใช่แล้วมันก็ยังใช่อยู่นะคะในทั้งประเด็นทางสังคมและประเด็นทางมนุษยธรรมแล้วก็การเมืองด้วยนะใช่ครับพี่ก็ยังวนๆอยู่เหมือนเดิมยังเรียกร้องสิ่งความทัดเทียมกันของชนชั้นอยู่เหมือนเดิมวันนี้จะเป็นตอนที่9แล้วก็จะเป็นตอนจบค่ะของเรื่องสั้นเรื่องสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้แต่ไม่ได้หมายถึงเป็นเรื่องสั้นเรื่องสุดท้ายของออุดากรนะคะครับเพราะว่าเรื่องสั้นของออุดากรมีมากกว่านี้ค่ะเล่มนี้นี่เขารวมมาเฉพาะแค่7เรื่องนะคะวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของบนเส้นทางชีวิตสายหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวของอัธพรหม่อมหลวงสุรจิตแล้วก็พรพิมลนะคะทีนี้มาถึงตอนที่อัธพรซึ่งเป็นเพื่อนกับหม่อมหลวงสุรจิตเนี่ยคุยกับพรพิมลซึ่งเป็นคนรักของหม่อมหลวงสุรจิตใช่ไหมว่าหม่อมหลวงสุรจิตเนี่ยก็อาจจะกลับมาก็ได้อาจจะยังคงมีชีวิตอยู่ก็ได้แต่ขณะเดียวกันก็ไม่มีใครสามารถจะยืนยันได้อย่างชัดเจนเดี๋ยววันนี้มาฟังกันต่อนะคะว่าตกลงหม่อมหลวงสุรจิตซึ่งในเรื่องเนี่ยบอกว่าเขาเป็นโซเชียลิสต์คือเหมือนกับเป็นคนที่นิยมในระบอบสังคมนิยมแล้วก็มีปัญหาทางการเมืองนะคะสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ไหมคือจริงๆเนี่ยยังอยู่หรือเปล่ามีตัวละคร3ตัวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะจะเป็นเหตุผลนะคะเป็นภาคผนวกเหตุผลซึ่งเราจะกลับไปที่เรื่องสัญชาตญาณมืดคือคล้ายๆเป็นบทความที่ออุดากรเขียนเพื่อสัญชาตญาณมืดเรื่องเดียวเลยใช่ไหมพี่คือมันเป็นเรื่องที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดครับแล้วก็เกิดการตั้งคำถามว่าเขียนทำไมทำนองนั้นนะคะครับเขาก็เลยเขียนชี้แจงทั้งที่เขาบอกว่าถ้าอ่านดูดีๆเนี่ยเป้าประสงค์หรือว่าจุดมุ่งหมายของเขามันอยู่ในนั้นหมดแล้วครับคือนักเขียนได้บอกไปหมดแล้วแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามีคนถามกันมาเยอะมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันแบบคงสนั่นอะตอนนั้นครับถ้าเป็นสมัยนี้นี่ก็คงโอ้โหคงติดแฮชแท็กขึ้นทวิตอันดับหนึ่งอะไรทำนองนั้นนะคะคงแชร์กันสนั่นหวั่นไหวละค่ะแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ออุดากรก็เลยเขียนอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขาเขียนเรื่องสัญชาตญาณมืดเพราะอะไรเพราะฉะนั้นรอฟังนะคะแต่ถ้าเกิดที่ใครเพิ่งจะมาฟังก็ต้องไปฟังสัญชาตญาณมืดก่อนนะครับผมก็ย้อนกลับไปฟังได้เลยนะคะเอาละถ้างั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชีวิตของหม่อมหลวงสุรจิตพรพิมลแล้วก็อัธพรกันต่อเลยกันละกันนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะดวงไฟที่เปล่งแสงเรืองอยู่เหนือตัวเมืองนครสวรรค์ดับวูบลงไปหลายดวงแล้วแต่อัธพรก็ยังนั่งจมอยู่ที่เก่าเมื่อมองแสงสว่างที่ยังเหลืออยู่อย่างเงียบงันเช่นเดิมกระทั่งเด็กบนโรงแรมผ่านขึ้นมาลอบเหลือบมองอย่างอัศจรรย์มันดึกมากแล้วชายหนุ่มทราบดี
แต่จะมีประโยชน์อะไรที่จะกลับเข้าห้องและก็นอนในเมื่อทั้งอารมณ์และความนึกคิดของตัวเองตื่นตัวอย่างเต็มที่เช่นขณะนี้ซึ่งแน่ล่ะมันย่อมกระทำให้ไม่สามารถหลับลงได้เว้นไว้เสียแต่จะฝืนในขณะนั้นเสียงเรือที่แล่นตุ๊กๆไกลออกไปจากลำแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งขณะนั้นมีสีเทาเข้มไม่ผิดกับฟากฟ้าและเสียงดนตรีซึ่งครางขึ้นแผ่วๆจากสถานีวิทยุ BBC ทำให้ดวงจิตของอัฐพรยิ่งจมดำลงไปในอารมณ์แห่งความหม่นหมองยิ่งขึ้นภาพของพรพิมลภายใต้แสงแดดยามเย็นที่อ่อนจางในเย็นวันนั้นที่ท่าน้ำยังไม่เลือนไปจากมโนคำนึงของเขาใบหน้าที่ผุดผาดของเธอเศร้าเสียจริงจังชนดเป็นห่วงเขาไม่ได้หรอกอัฐพรแม้ว่าเขาจะสั่งเธอมาเพื่อบอกฉันไม่ให้มีความรู้สึกเช่นนั้นเธอไปอยู่ต่างจังหวัดคราวนี้เสียนานดังนั้นคงไม่ทราบว่าสุรจิตเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลได้ไม่ถึง2เดือนภายหลังที่ต้องเข้าไปรับการผ่าตัดไส้ติ่งที่อักเสบขึ้นของเขาจากนายแพทย์สุรจิตยังอ่อนแอมากเหลือเกินในขณะนี้และฉันเกรงเหลือเกินว่าภายใต้สุขภาพเช่นนั้นเขาจะทนทานไม่ไหวต่อชีวิตที่จะต้องสมบุกสมบันซ่อนเร้นซึ่งอาจจะหมายต่อไปถึงการอดอยากและความยากลำบากที่แสนเข็ญที่เขาไม่เคยประสบมาก่อนอย่างที่เขาจะต้องพบต้องเห็นอยู่ทุกเบื้อเชื่อวันเหล่านั้นที่ปากน้ำโพคืนนั้นฉันเห็นสุรจิตแข็งแรงเหมือนแต่ก่อนเลยนะพรพิมลหญิงสาวสั่นศีรษะอย่างไม่ยอมเชื่อถ้าคำบอกเล่าของเธอเป็นจริงไม่ใช่เพียงเป็นคำปลอบใจฉันก็เห็นจะเป็นเพราะกำลังใจของเขาอย่างเดียวเท่านั้นที่ทำให้สภาพปกติของเขาได้คงมีอยู่ได้ในสายตาของเธอแต่เธอก็รู้นี่อัฐพรกำลังใจอย่างเดียวไม่อาจจะเป็นสิ่งที่เพียงพอหากสิ่งที่ล้อมรอบตัวอยู่มีภาวะที่เลวร้ายที่ฉันคาดไว้จะเผอิญเป็นจริงขึ้นอัฐพรนิ่งอึ้งไปนานและที่สุดเขาก็ไม่สามารถจะบังคับความคับข้างของจิตใจในขณะนั้นได้ต่อไปอีกโอ้สุรจิตช่างเป็นคนที่เคราะห์ร้ายเหลือเกินขอบตาของพรพิมลแดงเข้มขณะที่เบือนหน้าออกไปจากอัฐพรอย่างช้าๆถูกของเธออัฐพรสุรจิตเป็นคนที่เคราะห์ร้ายเกินไปและกระทั่งฉันก็คิดว่าฉันควรจะกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อช่วยแบ่งเบาบาปเคราะห์ซึ่งตกลงเหนือบ่าลูกของเขาโดยไม่ใช่ความผิดของเขาเหล่านั้นบ้างเธอคิดว่าเธอจะทำอะไรพรพิมลหญิงสาวไม่ตอบคำถามของอัฐพรริมฝีปากของเธอเม้มสนิทใบหน้าผุดผาดนั้นว่างเปล่าปราศจากความรู้สึกดวงตาคู่เดียวที่ฉายชัดถึงความเด็ดเดี่ยวและเจตจำนงที่แข็งกล้าแต่ไม่นานนักประกายนั้นก็ลบเลือนไปสุรจิตบอกว่าเขาจะยังคิดถึงฉันอยู่แม้เขาจะอยู่ไกลแสนไกลจากฉันเช่นขณะนี้อย่างนั้นใช่ไหมที่เขาสั่งเธอมาฉันอยากจะพบกับเขาสักครั้งเหลือเกินอัฐพรเพื่อที่จะบอกเขาว่าฉันไม่เคยลืมเขาเลยและปรารถนาเพียงใดที่จะได้อยู่ใกล้ๆกับเขาไปจนชั่วชีวิตประโยคนั้นยังประทับใจข้าพเจ้า
แนบแน่นอยู่แม้ในขณะนี้วันเดือนผ่านไปนานแล้วแต่ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าคิดถึงพรพิมลหูของข้าพเจ้าจะแว่วเสียงนั้นของเธออยู่เสมอมันหาใช่ประโยคที่เต็มไปด้วยความฝันเพ้อของหญิงสาวที่กำลังมีความรักอย่างที่หลายๆคนอาจจะคิดเท่านั้นหรอกมันมีความหมายไกลไปกว่านั้นมากเหลือเกินมันเป็นความปรารถนาที่จีรังซึ่งต่อมาการเวลาได้พิสูจน์ความคงทนของมันแต่ผลล่ะมือของข้าพเจ้าชุ่มไปด้วยเหงื่อถูกละนั่นเองเป็นสาเหตุของการที่ข้าพเจ้านั่งจมอยู่คิดถึงโชคชะตาและความอยุติธรรมของมันยังไม่สบายใจอยู่ในขณะนี้ชีวิตของหม่อมหลวงสุรจิตวรกุลทำให้อัฐพรต้องมองเมืองไทยด้วยสายตาที่ไม่เคยมองเช่นนั้นมาก่อนและด้วยการมองเช่นนั้นก็ทำให้ชายหนุ่มรู้สึกขมขื่นอย่างบอกไม่ถูกวันคืนที่ดีแสนดีซึ่งทุกชีวิตสามารถจะนอนตาหลับโดยปราศจากความหวาดผวาความกลัวและความระแวงภัยเป็นอันไม่มีหวังที่จะได้ผ่านพบต่อไปอีกเมืองไทยเต็มไปด้วยอำนาจบาดใหญ่ที่หัวเราะเยาะความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเต็มไปด้วยภาษีที่หนักจนบ่าลู่ในขณะที่คอร์รัปชันในวงราชการซึ่งเต็มไปด้วยความโสมมและปราศจากยางอายยังไม่ถูกแก้ให้ตกลงไปเมืองไทยเพิ่มจำนวนเทวดาซึ่งวิมานฉิมพรีของเขาถูกสร้างขึ้นด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาของคนไทยนับล้านที่ยังไม่สามารถจะช่วยแม้แต่ตัวเองให้หลุดพ้นจากปรักแห่งความยากเข็ญอันหมายถึงความอดอยากความขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มและการเผชิญต่อโรคภัยไข้เจ็บที่ไร้การบำบัดมากขึ้นซึ่งแน่ล่ะความแตกต่างของบุคคลสองจำพวกชนชั้นปกครองและชนชั้นถูกปกครองก็จำเป็นจะต้องฉายชัดออกมาทุกทีชายหนุ่มรู้สึกสยองใจเมื่อคิดถึงผลที่สุดของความเหลื่อมล้ำต่ำสูงชนิดนั้นเมื่อถึงขีดยอดของมันการเมืองของเมืองไทยเป็นการเมืองชนิดที่คอยแต่จะผัดเปลี่ยนกันเถลิงอำนาจอัดไม่ใช่การเมืองชนิดที่เรียกว่าwelfare politics ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างทำไปเพื่อประโยชน์ของปวงชนฉันเกรงว่าถ้าไม่มีผู้ใดสามารถจะแก้ไขเสียได้ณบัดนี้วันหนึ่งเมื่อเหตุการณ์ล้อมรอบมันรัดตัวเข้าถึงที่สุดเมืองไทยจะมีอันตรายนั่นเป็นประโยคของสุรจิตซึ่งในขณะนั้นอัฐพรไม่ทราบจนนิดเดียวว่าเขากำลังระหกระเหินอยู่ณที่ใดไม่มีใครทราบว่าสุรจิตอยู่ที่ไหนและกำลังทำอะไรอยู่แม้แต่พรพิมลกระทั่งวันหนึ่งที่จู่ๆหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับได้พาดหัวข่าวร้าว่าตำรวจได้ค้นพบตัวหม่อมหลวงสุรจิตวรกุลในป่าแห่งหนึ่งของจังหวัดตากได้มีการต่อสู้เกิดขึ้นหม่อมหลวงสุรจิตหลบซ่อนเร้นต่อไปได้แต่การล่าตัวของตำรวจยังดำเนินอยู่ด้วยความหวังที่มั่นใจว่าคงจะได้ตัวบุคคลนั้นในเวลาไม่ช้านักอัฐพรปราดไปหาพรพิมลทันทีที่อ่านข่าวจบพร้อมด้วยหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นแต่เขาก็ไม่ได้พบเธอคนที่ต้อนรับเขาเป็นแม่บ้านของพรพิมลแล้วก็บอกกับอัฐพรว่าพรพิมลได้จับรถไฟออกจากกรุงเทพไปแล้วเพียง2 ชั่วโมงก่อนหน้าที่อัฐพรจะไปถึง
ด้วยรถขบวนกรุงเทพพิษณุโลกและพรพิมลก็ไม่ได้บอกกล่าวให้หล่อนได้ทราบมากกว่านี้ดังนั้นหล่อนจึงไม่สามารถจะบอกกับอัฐพรได้ว่านายสาวของหล่อนจะมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่สถานีไหนเท่านี้เองที่อัฐพรได้พบข้าพเจ้าอำลาแม่บ้านของพรพิมลกลับอย่างเงียบๆและก้าวออกมาจากบ้านหลังนั้นด้วยความเต็มตื้นไม่มีปัญหาหรอกว่าพรพิมลจะไม่ได้พบข่าวนั้นและดังนั้นก็ไม่มีปัญหาต่อไปอีกด้วยถึงจุดหมายที่พรพิมลปรารถนาจะไปให้ถึงแม้เธอจะไม่ได้ปริปากบอกให้ใครรู้ปากน้ำโพเธอจะต้องลงรถไฟที่สถานีนั้นและจากที่นั่นแน่นอนละพรพิมลจะต้องมุ่งตรงไปสู่ตำบลที่หนังสือพิมพ์ได้ระบุไว้ถึงที่ซึ่งมือของกฎหมายกำลังควานหาตัวสุรจิตของเธออยู่ในจังหวัดตากมือของข้าพเจ้าเกือบสั่นต่อความคาดคิดเช่นนี้ของตัวเองในที่สุดการเวลาก็ได้พิสูจน์ความคงทนแห่งความปรารถนาของเธอความปรารถนาที่จะได้พบสุรจิตอีกสักครั้งเพื่อจะได้บอกแก่เขาว่าเธอไม่เคยลืมเขาเลยแม้จะอยู่ไกลแสนไกลทั้งระยะทางระยะเวลาเช่นนั้นและเพื่อจะได้บอกความปรารถนาของเธอที่จะได้อยู่ใกล้ๆกับเขาไปจนชั่วชีวิตสิ่งแวดล้อมรอบตัวของชายหนุ่มในขณะนี้มีเพียงความสงัดเงียบและกระแสลมของยามดึกซึ่งดูเหมือนจะพัดมาจากขอบฟ้าเสียงครางแผ่วของเพลงจากวิทยุที่เคยได้ยินขาดหายไปนานแล้วเช่นเดียวกับเสียงตุ๊กๆของเรือยนต์ที่เคยดังแว่วฝ่าสีเทาเข้มของราตรีขึ้นมาจากลำแม่น้ำซึ่งนิทราสนิทอารมณ์ของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความหวั่นไหวอะไรเป็นบั้นปลายของความปรารถนานั้นที่พรพิมลได้พบเขาขบฟันแน่นและเหลือบดูหนังสือปฐมสมโภเล่มหนาที่เหลืองอารามอยู่ภายใต้แสงไฟตรงหน้าอีกแวบหนึ่งเขาคอยหวังนักหนาและภาวนาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันที่จะได้เห็นความสำเร็จของเจตจำนงของเธอพรพิมลที่เคยบอกข้าพเจ้าไว้ครั้งหนึ่งเจตจำนงที่จะได้แบ่งเคราะห์กรรมที่กดดันอยู่เหนือบ่าลู่ทั้งสองของคนรักของเธอที่จะได้เห็นความคงอยู่ของชีวิตทั้งสองในที่ซึ่งปลอดพ้นจากอำนาจที่ถูกนำมาใช้อย่างผิดๆในนามของกฎหมายซึ่งมันอาจจะเป็นในพม่าหรือที่ใดที่หนึ่งซึ่งอยู่นอกเหนือไปจากอาณาเขตของเมืองไทยและที่จะได้เห็นความดูดดื่มในชีวิตรักที่แสนหวานระหว่างเขาทั้งสองเหนือดินแดนเหล่านั้นเพื่อรอเวลาซึ่งครั้งหนึ่งอาจจะหวนกลับมาเป็นของเขาอีกอย่างที่สุรจิตเคยคาดไว้แต่อนิจจาไม่มีอะไรจนนิดเดียวที่จะตรงกับความคาดหวังของข้าพเจ้าพรพิมลเพียงแต่จะตกเป็นทาสของชะตากรรมที่โหดเหี้ยมซึ่งนำชีวิตของเธอขึ้นมาพิสูจน์ถึงความมั่นคงของสัจจะที่องค์ตถาคตได้ย้ำสู่ความพบเห็นแก่โลกแก่มนุษย์อีกครั้งหนึ่งและเท่านั้นเองข้าพเจ้าคงไม่สามารถจะให้ภาพที่กระจ่างชัดของเหตุการณ์ที่เป็นบั้นปลายของสองชีวิตนั้นได้มากเท่ากับนายแพทย์ของคลินิกแห่งหนึ่งในจังหวัดตากซึ่งขณะนั้นทั่วทั้งเมืองกำลังสับสน
ไปด้วยข่าวการล่าตัวหม่อมหลวงสุรจิตวรกุลของตำรวจการต่อสู้ของสุรจิตภายใต้การจับตายของสเตนทอมสันกระทั่งหลบเร้นต่อไปได้จากวงล้อมทำให้เสียงโจดจันไปทั่วทุกหนทุกแห่งสุรจิตอยู่ตำบล นั้นสุรจิตอยู่ตำบล นี้เป็นข่าวเปลี่ยนแปลที่เลื่องลืออยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและดังนั้นนายแพทย์ผู้นี้เองจึงตะลึงพึงเพิดต่อภาพที่เขาได้เห็นเมื่อเปิดประตูคลินิกของเขาออกมาเมื่อตอนตีสี่ให้กับเสียงเคาะทีที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนปรากฏว่าภาพที่ปรากฏตรงหน้าของนายแพทย์ผู้นั้นคือภาพของหม่อมหลวงสุรจิตวรกุลที่ทั้งเนื้อทั้งตัวเต็มไปด้วยเลือดแดงฉานแต่มันไม่ได้เป็นเลือดจากร่างกายของเขาแต่เป็นเลือดที่หลั่งออกมาจากทรวงอกของหญิงสาวที่เขาโอบอุ้มอยู่ในวงแขนนั้นต่างหากใบหน้าของเขาซีดเผือดคล้ายกระดาษสีขาวดวงตาบอกความเจ็บปวดที่ล้ำลึกจากดวงใจที่ถูกบีบคั้นมือของเขาสั่นเทาขณะที่วางร่างที่ปราศจากความรู้สึกของหญิงสาวลงบนเตียงของคนไข้ขณะที่สบตากับนายแพทย์อย่างวิงวอนกรุณาช่วยชีวิตสุภาพสตรีผู้นี้ไว้ด้วยสุภาพสตรีผู้นั้นก็คือพรพิมลพิรมสุรางและบาดแผลเหนือทรวงอกนั้นเกิดจากกระสุนปืนที่ยิงด้วยมือคนรักของเธอเองหม่อมหลวงสุรจิตวรกุลนั่นอย่างไรงานของชะตากรรมนั่นอย่างไรชีวิตของพรพิมลพิรมสุรางและนั่นอย่างไรบั้นปลายสำหรับความปรารถนาของพรพิมลข้าพเจ้าอยากจะตะโกนก้องออกไปเสียเหลือเกินในขณะนี้เพื่อจะบอกความชิงชังที่มีต่อความอยุติธรรมของโชคชะตาพรพิมลเกือบจะได้เข้าสู่อ้อมอกของคนที่เธอรักอยู่แล้วภายหลังที่การค้นหาที่อยู่ของสุรจิตอย่างซ่อนเร้นของเธอภายใต้สายตาของตำรวจที่ระเกะระกะไปทุกหัวระแหงได้พบความสำเร็จใครจะอาจปฏิเสธได้ว่าด้วยกระสุนปืนยาอาหารและประการสำคัญแผนการของเธอที่ได้รับกับความร่วมมือของบุคคลที่เธอเคยรู้จักที่นั่นจะไม่อาจนำชีวิตทั้งสองนั้นไปสู่อิสรภาพที่เขาปรารถนาและมีชีวิตรักดูดดื่มที่ร่วมกันเหนือดินแดนเหล่านั้นหากชะตากรรมจะไม่ยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องแต่จะหาอะไรกันกับความยุติธรรมจากสิ่งนั้นและดังนั้นเองกระสุนจาก US Army ขนาดเคืองในมือของสุรจิตจึงทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์เหลือเกินเมื่อเขาได้เล็งและยิงไปสู่ร่างตะคุ่มภายใต้แสงสีเทาของราตรีซึ่งมีท่วงท่าซ่อนเร้นที่เต็มไปด้วยพิรุธขณะที่บายหน้ามาสู่ที่ซ่อนของตัวเขาแต่อนิจจาเพื่อเพียงจะได้ทราบในที่สุดว่าเป้ากระสุนของเขานั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับพรพิมลซึ่งกำลังจะเร้นตัวมาสู่อ้อมแขนของเขาเท่านั้นเองที่เป็นอวสานของเส้นทางชีวิตสายหนึ่งไม่มีนายแพทย์คนใดที่จะช่วยชีวิตที่น่าสงสารของหญิงสาวผู้นั้นไว้ได้ต่อไปอีกแล้วในเมื่อกระสุนนัดนั้นเกือบจะตัดขั้วหัวใจทีเดียวหม่อมหลวงสุรจิตวรกุลเหลือบดูดวงตาของนายแพทย์อย่างหวาดกลัวเมื่อได้รับความจริงข้อนั้นเขาอุทานออกมาคำหนึ่งและซบศีรษะที่ยุ่งเหยิง
ลงในฝ่ามืออันสั่นเทานานทีเดียวกว่าเขาจะเงยขึ้นเขาก้าวเข้าไปชิดคนไข้นั้นอีกก้าวหนึ่งด้วยดวงตาที่แดงก่ำไปด้วยสายเลือดเขาเพ่งมองเรือนร่างแบบบางที่อาบไปด้วยเลือดและเปลือกตาที่ปิดสนิทของหญิงสาวใครกับจะจดจำภาพนั้นไปสู่ส่วนลึกของดวงใจแสงขาวสลัวสาดเป็นลำเข้ามาทางหน้าต่างขณะที่ตีนฟ้าเริ่มเรื่อเรืองไปด้วยแสงอรุณทำให้ภาพของชีวิตหนึ่งซึ่งกำลังจะรีดับบนเตียงคนไข้และภาพของชีวิตหนึ่งซึ่งยืนงันอยู่ต่อหน้าเหมือนรูปสลักที่ปราศจากชีวิตจิตใจและภาพของนายแพทย์ภายใต้เสื้อกาวสีขาวที่ยืนอยู่เยื้องไปทางหัวเตียงมีสภาพคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฝันชีพจรของพรพิมลเต้นช้าลงทุกขณะหม่อมหลวงสุรจิตวรกุลทรุดตัวลงคุกเข่าที่ปลายเตียงนั้นดวงตาจับแน่นิ่งอยู่กับคนรักที่นอนไม่ไหวติงอย่างไม่ยอมรับรู้ต่อเหตุการณ์รอบตัวที่กำลังเกิดขึ้นแม้แต่เสียงท็อปบูธของตำรวจที่ดังขึ้นหน้าประตูของคลินิกแม้แต่ลำกล้องของปืนที่ฉายวับขึ้นตรงหน้าและแม้แต่กุญแจมือที่ลั่นกริ๊กขึ้นกระชับข้อมือทั้งคู่ของเขาหม่อมหลวงสุรจิตคุกเข่าอยู่เช่นนั้นจับตาอยู่กับเรือนร่างนั้นอยู่เช่นนั้นกระทั่งวินาทีสุดท้ายในชีวิตของพรพิมลมาถึงหม่อมหลวงสุรจิตวรกุลก้มลงจูบปลายเท้าที่เย็นชืดของหญิงสาวและน้ำตาหยดหนึ่งหยาดลงที่นั่นยกโทษให้พี่ด้วยพรพิมลเดี๋ยวนี้เธออาจจะอยู่ไกลแสนไกลเหลือเกินกระทั่งคนละโลกกับพี่แต่วิญญาณของเธอโปรดได้รับทราบด้วยว่าพี่จะยังรักเธออยู่และรักตลอดไปเช่นนี้จนชั่วชีวิตอัฐพรเพ่งมองขึ้นไปในฟ้ามืดที่มีดาวเพียงไม่กี่ดวงส่องแสงวอมแวมอยู่ที่นั่นเขาทราบดีว่าอย่างน้อยก็มีอีกชีวิตหนึ่งที่ยังทางตาอยู่หลับไม่ลงและจ้องดูดาวบนท้องฟ้าอยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกับเขาแน่ล่ะบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกับหม่อมหลวงสุรจิตวรกุลผู้ซึ่งอิสรภาพของเขาได้หมดไปแล้วและต้องมีชีวิตต่อไปอยู่ในกรงขังพรพิมลจากไปแล้วจากโลกนี้แต่อัฐพรก็ยังคิดถึงเธออยู่เสมอโดยเฉพาะวาระที่คล้ายวันเกิดของเธอเช่นวันนี้เส้นทางชีวิตของเธอมีหลายสิ่งเหลือเกินที่ควรแก่การจดจำและดังนั้นข้าพเจ้าหวังว่าวิญญาณของเธอคงจะให้อภัยต่อข้อเขียนเหล่านี้ซึ่งทำไปด้วยปรารถนาแต่อย่างเดียวเพื่อความอาลัยที่ล้ำลึกต่อชีวิตที่น่าสงสารของเธอและหากจะมีอีกสักอย่างที่นอกเหนือไปกว่านั้นก็เห็นจะเป็นความปรารถนาที่จะให้โลกได้รู้จักพรพิมลพี่รมสุรางได้มากไปกว่าที่เคยรู้จักเท่านั้นเองขอวิญญาณของเธอจงสถิตอยู่เหนือฟากฟ้าพรพิมลพิมพ์ครั้งแรกในสยามสมัย4 กันยายน 2493บุตรสีมาเสถียรบรรณาธิการผู้พิมพ์และผู้โฆษณาห้องสมุดหลังใหม่
โดยรัศมีมณีนินอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คาดเดาตอนจบไม่ได้อีกเช่นกันคือเรียกว่ายังไงดีพี่ไม่เหนือคาดแต่ไม่คาดว่าจะจบแบบนี้คือมันไม่ได้ลึกลับแบบซ่อนเงื่อนอะไรมากมายครับแต่ว่าคาดไม่ถึงว่าโหเอาแบบนี้เลยเหรอใช่แบบเหมือนไม่สงสารคนอ่านเลยครับเหมือนผู้กำกับสั่งฆ่าตัวเอกตอนจบอะไรเงี้ยเป็นผู้กำกับที่ค่อนข้างจะโหดร้ายมากนะในหลายๆเรื่องครับคือช็อกอารมณ์ของคนดูช็อกอารมณ์ของคนอ่านแต่เรื่องที่ช็อกกว่านั้นก็คือสัญชาตญาณมืดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้อ่านภาคผนวกของออุดากรที่ได้เขียนชี้แจงเอาไว้ครับสำหรับเรื่องที่เพิ่งจบไปนะคะก็คือเรื่องบนเส้นทางชีวิตสายหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายในหนังสือติกรอสนะคะจากการตีพิมพ์รวมเล่มของสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะก็เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กๆมีเรื่องสั้น7เรื่องอันนี้ก็ยังคงสามารถหาอ่านได้ตามร้านหนังสือโดยทั่วไปนะคะขอบคุณทางสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์เอาไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณครับถ้าเกิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่มาจากเรื่องจริงก็ต้องบอกว่าเป็นความสะเทือนใจอย่างมากนะคะว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะไปหาคนรักแต่ปรากฏว่าถูกคนรักยิงตายซะเองครับโถจะรันทดอะไรขนาดนั้นนะรันทดสำหรับ2คนเลยนะครับผู้หญิงก็รันทดผู้ชายก็ยิ่งรันทดต้องอยู่อย่างตายทั้งเป็นไปตลอดชีวิตเลยรู้สึกผิดไปตลอดแล้วยิ่งใครมาได้ฟังเรื่องนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นี่คือเรื่องสั้นของออุดากรนะคะต้องไม่ลืมว่าเป็นการสร้างสรรค์ของคนหนุ่มที่อายุไม่ถึง26นะคะคือออุดากรเสียชีวิตตอนอายุ26ปีเพราะฉะนั้นเรื่องสั้นที่เขาเขียนเนี่ยก็ต้องไม่ถึง26ใช่ไหมใช่ครับพี่ก็ต้องถือว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะในการทำงานสูงมากนะคะคือเรื่องสั้นของเขาดูมีความเป็นผู้ใหญ่ว่ามาผู้ใหญ่มากครับผู้ใหญ่มากเหมือนบางเรื่องเนี่ยเหมือนคนแก่เขียนเลยครับแต่ปรากฏว่าเฮ้ย26เองเหรอคือถ้าเกิดสมัยนี้ต้องถือว่ายังเป็นวัยรุ่นยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะครับแล้วก็อย่าลืมนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมค่ะครับผมกิจกรรมอันดีอันดังกับห้องสมุดหลังไมค์ครับอยากให้คุณผู้ฟังทุกคนนะครับอ่านหนังสือให้พวกเราฟังกันสักหน่อยโดยให้ผู้อ่านทุกคนนะครับอ่านหนังสือมาความยาวไม่เกิน5นาทีครับส่งมาทางอีเมล jitrin แล้วก็ตัว m นะครับ @thaipbs.or.th นะครับแล้วก็ตอนส่งมาให้ส่งมาเป็นไฟล์เสียงนะครับเป็นไฟล์นามสกุล mp3 หรือว่าเวฟนะครับ wa แล้วก็ตัว v ส่วนตอนส่งมาก็อย่าลืมแนบรูปถ่ายของผู้อ่านและหนังสือที่อ่านมาด้วยนะครับเอาแล้วก็อย่าลืมเขียนความประทับใจที่มีต่อหนังสือที่อ่านด้วยนะครับอยากรู้ว่าทำไมคุณผู้ฟังเลิกเล่มนี้มาเพราะอะไรประมาณนี้ครับผมเท่านี้ก็จะได้รุ้นรับนะครับกระเป๋าพับจากไทย PBS ไปเลยนะครับทั้งหมดมี9รางวัลครับผมน่าสนใจมากสำหรับกระเป๋าพับนะคะคือกระเป๋าแบบนี้คือมันดีงามมากอ่ะเพราะว่ามันสามารถพับเก็บเหลือนิดเดียวใช่ครับพี่แล้วเราก็สามารถติดรถเอาไว้หรือว่าใส่กระเป๋าเดินทางเอาไว้เวลาที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าไปซื้อของนะคะสะบัดพรึบขึ้นมานี่แบบโอ้โหใส่ของได้เยอะเลยใช่เพื่อฉุกเฉินครับพี่ประมาณว่าเอ้ยวันนี้ไปซื้อของแล้วเยอะใส่กระเป๋าตัวเองไม่หมดค่ะก็หยิบอันนี้ออกมาเลยครับค่ะติดกระเป๋าเอาไว้เลยนะคะครับแล้วก็มีโลโก้ของไทย PBS ด้วยนะคะสวยงามค่ะถือแล้วเท่คือได้ประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็เท่ด้วยค่ะครับเพราะฉะนั้นรีบส่งมาด่วนเลยนะคะเอาละทีนี้มีใครที่ยังไม่ได้อ่านหรือว่าไม่ได้ฟังสัญชาตญาณมืดบ้างไหมคะคิดว่าถ้าฟังมาถึงตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วครับพี่ถ้ายังมีตามไปเก็บฟังด่วนนะคะครับเพราะว่าบทความที่จะอ่านให้คุณต่อไปนี้เนี่ย
เป็นเหตุผลค่ะที่ออุดากรเขียนชี้แจงท่านผู้อ่านที่นับถือของเขาว่าเขาเขียนสัญชาตญาณมืดเพื่ออะไรสัญชาตญาณมืดในที่นี้คือเรื่องสั้นนะคะเอาละค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะว่าเรื่องสั้นที่ผู้หญิงคนหนึ่งแหมขนาดจะเล่าเองนี่ยังกระดากปากเลยนะครับมันจะกระดือยมากๆเลยเรื่องของครอบครัวหนึ่งก็แล้วกันสามีเป็นวัณโรคซึ่งเป็นโรคติดต่อภรรยาเนี่ยแต่งงานกับสามีคืออ้อนวอนที่จะแต่งงานกับสามีแม้จะรู้ว่าแต่งงานกันแล้วสามีก็จะสุขภาพไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะเป็นสามีภรรยากันโดยพฤตินัยได้คือฝ่ายชายไม่อยากแต่งเพราะว่าไม่อยากทำร้ายชีวิตของฝ่ายหญิงครับแต่ฝ่ายหญิงรู้สึกว่าอย่างนี้ยิ่งต้องแต่งฉันจะได้อยู่ดูแลเธอไงเธอไม่ต้องกลัวหรอกฉันรักเธอเราก็อยู่กันไปแบบนี้เป็นสามีภรรยากันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีอะไรกันเหมือนอย่างสามีภรรยาโดยทั่วไปเท่านั้นคือฝ่ายหญิงก็อาจจะคิดแบบโรแมนติกแต่ทั้งคู่ก็อยู่กันอย่างมีความสุขจริงๆนะคะตราบจนกระทั่งมีสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งรักกันหนาพากันหนีแอบมาอยู่บ้านของทั้งคู่คือกลับบ้านไม่ได้ไงครับก็บอกว่าเฮ้ยขออยู่ด้วยได้ไหมขออยู่สักพักหนึ่งรอให้เรื่องมันแบบเงียบๆจางๆลงหน่อยแล้วเดี๋ยวจะไปหาที่อยู่ใหม่เพราะว่าพาผู้หญิงหนีมาทางครอบครัวของผู้หญิงเขาก็ไม่โอเคก็เลยมาหลบอยู่ที่นี่และด้วยความที่รักกันหนาพากันหนีนะคะความสัมพันธ์แบบนี้ก็คงจะมีสีสันมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น เพื่อนที่มาอยู่ด้วยเนี่ยก็มักจะแสดงความรักกันอย่างโจ่งครึ่มใช้คำนี้ก็แล้วกันครับคือมักจะแสดงความรักกันแบบไม่ระมัดระวังเดี๋ยวก็จูบเดี๋ยวก็กอดถึงขั้นไม่ระวังถึงขั้นลืมปิดประตูห้องทำนองนั้นเหมือนกับว่าชะล่าใจแล้วก็รู้สึกว่าคนที่อยู่เนี่ยเขาก็เป็นผัวเมียเหมือนกันเขาคงไม่อะไรกับเราหรอกเขาก็คงเข้าใจครับแต่ปรากฏว่าฝ่ายภรรยาเนี่ยก็ยังคงเป็นคนปกติครับแล้วก็อยู่ในวัยที่วัยเจริญพันธุ์วัยหนุ่มสาวในขณะที่สามีเนี่ยไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเธอได้ครับปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้ก็เลยไปเร้าสัญชาตญาณมืดของภรรยาขึ้นมาและขณะเดียวกันก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งเป็นคนทำสวนหรือเปล่าจำไม่ได้ละเป็นคนทำสวนซึ่งคนทำสวนเนี่ยเหมือนกับก็แอบชอบอยู่เหมือนกันคือเหมือนประมาณว่าเป็นคนรูปร่างหน้าตาพอใช้ได้อ่าฮะก็อยู่ในบ้านนั้นก็เป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งตอนแรกผู้อ่านก็คงเข้าใจว่าคนนี้แหละคนเนี้ยเดี๋ยวต้องมีอะไรกันแน่ๆเลยต้องมีคล้ายๆกับเป็นชู้กันอะไรทำนองเนี้ยนะใช่ครับปรากฏว่าวันหนึ่งผู้ชายเนี่ยก็ยิงผู้หญิงตายครับคนอ่านก็คิดว่าโอ้ยเรายิงไอ้ชู้ตายชื่อนายแก้วครับปรากฏว่าช็อกซินีมายิ่งกว่านั้นครับชู้ไม่ใช่นายแก้วนะคะแต่ว่าเป็นหมาอัลเซเชียนที่เลี้ยงเอาไว้ครับคืนนี้มันเป็นเรื่องที่อ่านแล้วมันให้ความรู้สึกที่สะอิดสะเอียนใช่ไหมว่าเฮ้ยอะไรกันทำไมถึงใจร้ายกับตัวละครขนาดนั้นซึ่งในนั้นเขาก็ให้เหตุผลว่านายแก้วเนี่ยจะพูดได้ไงอ๋อใช่สามารถที่จะพูดโพนธนาได้ไม่เป็นความลับแต่ว่าไอ้เจ้าเนี้ยคือทั้งคู่เนี่ยเลี้ยงอัลเซเชียนเอาไว้ตัวหนึ่งครับไอ้เจ้านี่มันพูดไม่ได้นี่แหละค่ะเป็นที่มาของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดนะคะในวงวรรณกรรมยุคนั้นค่ะเอาล่ะทีนี้ก็มาถึงบทความข้าพเจ้าเขียนสัญชาตญาณมืดขึ้นเพื่ออะไรนะคะท่านผู้อ่านที่นับถือภายหลังที่สัญชาตญาณมืดได้กลายเป็นหัวข้อที่ท่านผู้อ่านได้นำมาดิสคัสกันในหน้ากระดาษของสยามสมัยยืดเยื้อต่อมาจนบัดนี้ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าควรจะได้เขียนความคิดเห็นส่วนตัวบางประการออกสู่ความรู้เห็นของท่านผู้อ่านในฐานะของผู้เขียน
และแน่ละในฐานะที่ยังคงรับผิดชอบต่อมาในพฤติกรรมของตัวละครทุกๆตัวของข้าพเจ้าทั้งในข้อเท็จจริงและทั้งผลที่จะสะท้อนไปสู่ประชาชนคนอ่านเหล่านั้นอีกด้วยข้าพเจ้าไม่ได้หวังว่าท่านผู้อ่านจะได้เห็นพ้องไปด้วยทั้งหมดกับข้อเขียนของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างหนึ่งที่จะได้เห็นท่านผู้อ่านเชื่อว่าทุกประโยคข้าพเจ้าเขียนขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจและสมบูรณ์ด้วยสัจจะข้าพเจ้าเขียนสัญชาตญาณมืดขึ้นเพื่ออะไรปัญหานี้ข้าพเจ้าคิดว่าควรเป็นปัญหาแรกที่จะได้นำคำตอบมาสู่ความรู้เห็นของท่านผู้อ่านอีกครั้งทั้งที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าได้เขียนลงไปอย่างชัดแจ้งแล้วในเรื่องนั้นของข้าพเจ้าเพียงแต่ว่าประโยคนั้นข้อความนั้นซึ่งข้าพเจ้าถือทีเดียวว่าเป็นศูนย์ความมุ่งหมาย Center of Idea ได้ถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายเพื่ออะไรต่อคำถามนี้ข้าพเจ้าได้ให้ตัวละครของข้าพเจ้าตัวหนึ่งย้ำนักหนาว่าจำนวนพันของปีที่ผ่านมามนุษย์เราสามารถก้าวไกลผิดแปลกไปจากสถานะของมนุษย์ในยุคหินได้แต่เพียงความเจริญทางด้านวัตถุเท่านั้นเองความเจริญทางด้านจิตใจยังไปได้ไม่เท่าไหร่สัญชาตญาณทุกชนิดยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นสัญชาตญาณของการต่อสู้หิวกระหายสารพัดและซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสัญชาตญาณมืดเพื่ออะไรต่อคำถามเช่นนี้อีกเช่นกันข้าพเจ้าได้ชี้ให้เห็นอันตรายของกฎเกณฑ์สังคมสมัยใหม่ที่ลอกเอาคราบอารยธรรมจอมปลอมของชาวตะวันตกมาสวมใส่ไว้อารยธรรมที่ว่ามนุษย์ชายหญิงสามารถจะมีอิสรภาพของตัวเองได้โดยปราศจากขอบเขตประการหนึ่งที่ไม่มีใครพยายามคิดกันเสียเลยข้าพเจ้าเขียนลงไปเช่นนี้ก็คือว่าอิสรภาพที่เขาชายหญิงได้รับนั้นเป็นเพียงทางที่จะก้าวไปใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นภายใต้เงาสีดำของความใคร่ของสัญชาตญาณมืดที่เขาไม่มีวันจะหนีได้พ้นแทนที่จะก้าวไกลออกมาการศึกษามีประโยชน์น้อยเต็มทีในเมื่อกฎสังคมที่เจริญเหล่านั้นได้มีอุปกรณ์เย้ายวนอยู่ครบครันเช่นทุกวันนี้และแกคงไม่สงสัยไม่ใช่เหรอในเมื่อสัญชาตญาณมืดถูกกระตุ้นคนเราฉันหมายถึงผู้ชายและผู้หญิงจะทำอะไรลงไปได้บ้างนี่คือประโยคที่ตัวละครได้กล่าวถึงเหตุผลซึ่งออุดากรก็บอกว่านั่นล่ะคือประเด็นสำคัญที่เขาต้องการจะสื่อสารถึงผู้อ่านออุดากรบอกว่านั่นคือน้ำเนื้อ material ของเรื่องสัญชาตญาณมืดและทุกสิ่งทุกอย่างของเรื่องที่ดำเนินต่อมาก็เพียงเพื่อจะตอบกระทู้ถามนี้เท่านั้นเองข้าพเจ้าทำผิดไปหรือสำหรับการสร้างเรื่องชนิดนี้ขึ้นเพื่อจะนำสถานะที่เต็มไปด้วยอันตรายอันแวดล้อมชีวิตของสังคมมนุษย์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมาสู่ความพิจารณาให้ถ่องแท้และเพื่อจะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นต่อสาธารณะต่อประชาชนคนอ่านข้าพเจ้าไม่เชื่อเช่นนั้นแต่ข้าพเจ้าเขียนลามกอนาจารและเปลือยหลายท่านที่หมั่นไส้ข้าพเจ้าคงจะยังย้ำอยู่เช่นนี้ข้าพเจ้าดีใจที่มีท่านผู้อ่านหลายท่านแม้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการเขียนสัญชาตญาณมืดของข้าพเจ้าได้ช่วยป้องกันข้าพเจ้าไ
และยืนยันถึงวิถีเขียนซึ่งอยู่ในฐานะที่ห่างไกลกันเหลือเกินจากคำกล่าวหานั้นข้าพเจ้าไม่ทราบหรอกว่าวิธีการเขียนของข้าพเจ้าจะถูกนับเนื่องเข้าเป็นศิลปะหรือไม่ข้าพเจ้าบอกได้แต่ประการหนึ่งข้าพเจ้าได้เสียเวลานานเหลือเกินต่อการเลือกและเขียนประโยคเหล่านั้นซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าคงจะไม่ต้องเสียเวลาถึงเพียงนี้หากจะยอมตัวเข้าอยู่ในสำนักเรียลลิสซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าคงจะไม่ต้องเสียเวลาถึงเพียงนี้หากจะยอมตัวเข้าอยู่ในสำนักเรียลลิสที่ไม่มีใครยอมรับรองเสียสักหน่อยข้าพเจ้าอยากให้ท่านผู้อ่านรู้จักกับ D.S. Lawrence และบอกกาติโอซะจริงๆเพราะผลงานของท่านนักประพันธ์ที่โลกรู้จักดีเหล่านี้จะพิสูจน์ให้เห็นชัดว่าชิ้นงานของข้าพเจ้าปราศจากมลทินไม่ว่าด้วยวิธีเขียนหรือจากแง่คิดหรือข้อเท็จจริงข้าพเจ้าประหลาดใจว่ายังมีท่านผู้อ่านที่เป็นสุภาพบุรุษหลายท่านไม่เชื่อความเป็นไปได้อย่างที่ข้าพเจ้าได้เขียนมันขึ้นสำหรับสุภาพสตรีช่างเถอะเพราะบางท่านอาจจะเพิ่งก้าวพ้นมาจากความบริสุทธิ์ผุดผ่องของโรงเรียนนางชีข้าพเจ้าไม่ปรารถนาที่จะย้ำถึงมันอีกในเมื่อหลายท่านทั้งที่เป็นฝ่ายข้างข้าพเจ้าและแม้ตรงข้ามโดยการวิพากษ์ได้ยืนยันรับรองอยู่แล้วข้าพเจ้าขอบอกหน่อยเดียวว่าโลกเรานี้ยังมีสิ่งที่สกปรกน่าสะอิดสะเอียนอีกหลายสิ่งหลายประการเหลือเกินซึ่งมากกว่านี้และท่านจะได้เห็นหากจะมองรอบตัวไปกว้างๆสักหน่อยและหากจะไม่มองด้วยสายตาของนักเรียนหญิงที่มองนางชีภายในรั้วของคอนแวนต์อย่างที่สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีหลายท่านใช้มองอยู่ในขณะนี้นี่คือคำชี้แจงของออุดากรนะคะว่าเขียนสัญชาตญาณมืดขึ้นเพื่ออะไรคือก็มีคำอธิบายที่ยืดยาวไปกว่านี้นะคะมีการพูดถึงการแสดงออกของ Sexual Instinctive ในเรื่องของสัญชาตญาณทางเพศในรูปที่เป็น Ending ของเรื่องสัญชาตญาณมืดซึ่งแท้จริงแล้วออุดากรก็บอกว่าเป็นเพียงรูปหนึ่งในจำนวนหลายๆรูปซึ่งมีความร้ายแรงมากกว่านี้เลวทรามต่ำช้ามากกว่านี้ตั้งหลายเท่าเพียงแต่ว่าความเลวทรามต่ำช้าประการหลังที่เขาหมายถึงนั้นเราได้พบเห็นกันบ่อยครั้งเกินไปธรรมดาเกินไปและมันเป็นด้วยศักดิ์ของมนุษย์ที่เสมอกันเกินไปจนกระทั่งเห็นเป็นธรรมดาไปเสียแล้วออุดากรบอกว่าข้าพเจ้าเศร้าใจต่อคำแนะนำของท่านผู้อ่านที่เป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่กรุณาเขียนบอกไปว่าอย่างไรให้ได้กับคนใช้ในเรื่องนั้นเสียยังจะดีกว่าเพราะยังมีศักดิ์มนุษย์ที่เสมอกันก็คือคุณจิตรินมีผู้อ่านเนี่ยชี้นะคือถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือมีเม้นท์ไงมีเม้นท์บอกว่าเนี่ยให้ได้กับคนใช้ก็ยังดีก็ยังดีเพราะยังไงยังไงก็ยังเป็นมนุษย์เหมือนกันคำแนะนำนี้ก็ทำให้ออุดากรคิดถึงประโยคหนึ่งของทนายความแห่งสำนักงานธรรมสารบนรถด่วนกรุงเทพเชียงใหม่เมื่อวันหนึ่งต้นเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งภายหลังจากที่ทนายความผู้นั้นเนี่ยได้สนทนากับออุดากรในเรื่องสัญชาตญาณมืดคือหลังจากได้คุยแล้วก็ได้ถกกันในเรื่องนี้พักหนึ่งทนายความผู้นั้นก็บอกว่าเพียงแต่มนุษย์เราจะสิ้นความละอายต่อสัตว์นั้นยังไม่เป็นไรหรอกคุณ
แต่เพราะว่ามนุษย์เราสิ้นความละอายต่อมนุษย์เราเองโลกเราจึงเป็นอย่างที่เห็นอยู่ในทุกๆวันนี้อันนี้เป็นประโยคของทนายความผู้นั้นนะคะซึ่งออุดากรก็บอกว่าข้าพเจ้าปรารถนาเหลือเกินที่จะให้ท่านผู้อ่านที่ยืนยันตัวว่าเรานี้เป็นมนุษย์ได้รับทราบไว้ด้วยก็เป็นประเด็นที่ลึกซึ้งนะคะว่ามนุษย์เราถ้าเกิดว่าเราจะไม่อายสัตว์ยังไม่เป็นไรเท่ากับมนุษย์เราเนี่ยสิ้นความละอายต่อมนุษย์ด้วยกันเองโลกมันก็เลยวุ่นวายอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งอ่านแล้วก็ต้องอ่านอีกละค่ะแล้วก็ต้องคิดตามออุดากรบอกว่าเขาเนี่ยได้เขียนมามากเกินไปแม้ว่าข้อความที่ยืดยาวเหล่านั้นจะยังไม่ทำให้เขาแน่ใจหรือยังที่จะยืนยันต่อผู้อ่านว่าคำกล่าวหาที่ว่าเขาเนี่ยหยิบยื่นยาพิษให้กับผู้อ่านนั้นผิดก็คือมีผู้อ่านจำนวนหนึ่งบอกว่าอุดากรเป็นนักเขียนที่หยิบยื่นยาพิษให้กับคนอ่านเหมือนกับว่าเรื่องนี้มันต่ำมันแบบโหมันไม่ได้เอาซะเลยในเชิงของศีลธรรมอุดากรก็เลยบอกว่าคำกล่าวหาที่ข้อเขียนของข้าพเจ้าจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาในรูปของความเลวทรามต่ำช้าก็ผิดอีกและต่อคำกล่าวหาที่ว่าข้าพเจ้าได้ดูถูกมนุษยชาติอย่างร้ายแรงก็ผิดไปไกลลิ่วทีเดียวข้าพเจ้าควรจะได้ยุติการเขียนลงบ้างแล้วแต่ก่อนหน้านั้นข้าพเจ้าขอขอบคุณต่อทุกท่านที่ได้กรุณาวิพากษ์วิจารณ์งานของข้าพเจ้าซึ่งโดยคำวิพากษ์วิจารณ์นั่นเองได้ให้ความภาคภูมิที่ใหญ่ยิ่งแก่ข้าพเจ้าและทำให้เชื่อว่าชิ้นงานที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอต่อท่านนั้นอย่างน้อยที่สุดก็ยังมีเป็นภาษาอังกฤษนะคะ characterization ของตัวละครคือบทบาทใช่ไหมคะบทบาทของตัวละครแล้วก็มีการเคลื่อนไหว motivation ซึ่งให้ dramatic situation คือมีความแบบสถานการณ์ที่มีความสะเทือนอารมณ์ดราม่าเป็นที่จับใจของผู้อ่านได้ส่วน ending หรือว่าตอนจบนั้นข้าพเจ้าเชื่อทีเดียวว่าความปรารถนาในการสร้างของข้าพเจ้าพบความสำเร็จทั้งความปรารถนาที่จะเซอร์ไพรส์ท่านผู้อ่านและความปรารถนาที่จะก่อความสะเทือนใจหรือว่า emotion ที่ถึงขีดด้วยการจบแบบที่ผู้อ่านไม่ได้คาดหวังไว้เพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ที่เกรียวกราวขึ้นภายหลังการตีพิมพ์เรื่องของสัญชาตญาณมืดก็ได้บอกชัดทีเดียวว่า ending ที่ออุดากรได้ให้ impression ส่งผลแรงถึงขีดสุดแม้ว่าความสะเทือนใจของบางท่านจะแสดงออกมาในรูปของปฏิกิริยาที่คงค่อนข้างจะรุนแรงแต่ออุดากรก็บอกว่าขอบคุณขอบคุณสำหรับผู้อ่านที่ติมาในคำวิพากษ์ด้วยจริงใจแม้ว่าบางท่านจะไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าขอให้ด่าข้าพเจ้าและบรรณาธิการสักครั้งหนึ่งอันนี้เห็นภาพเลยคือจริงๆแล้วบอกว่าวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอาจจะเป็นคำพูดที่ดูกลางๆนะจริงๆเขาสั่งแต่ว่าจะว่าคือจะด่า คือตอนนั้นคงมีคนด่าเยอะอ่ะก็แค่ไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนักเขียนคนนี้เขียนประเด็นที่มันดูวิตฐานอะไรประมาณนั้นนะคะครับคือคำวิพากษ์วิจารณ์กับคำด่าเนี่ยมันใกล้กันมันใกล้กันบิดนิดเดียวกลายเป็นด่าแล้วแต่มันฟังดูดีไงว่าวิพากษ์วิจารณ์แต่ทีนี้ในบรรดาคำวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็จะมีอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งมันพ้นขีดของการวิพากษ์วิจารณ์คือฉันอยากจะด่าแกครับอุดากรก็เลยบอกว่าโดยคำติเนี่ยคงเป็นประโยชน์ล่ะเพราะว่าทำให้เขาต้องระมัดระวังต่อชิ้นงานที่จะนำเสนอต่อสาธารณะแล้วก็ทำให้ได้ทราบว่าความหมายของนวนิยายที่ดีแท้จริงเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยลักษณะการด้วยศรัทธาและด้วยอุดมการณ์อย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามนะคะในตอนท้ายของบทความนี้อุดากรก็ขอบคุณนะคะขอบคุณผู้อ่านที่ได้สนับสนุนชมเชยแล้วก็ป้องกันบทประพันธ์ชิ้นนั้นของเขาเอาไว้ตลอดมาที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์คือขณะเดียวกันนะมีฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์
มีฝ่ายก้อนอิฐก็มีฝ่ายคำชมเหมือนกันครับที่มาปกป้องผู้เขียนเอาไว้ซึ่งเขาก็ขอบคุณแล้วก็บอกว่าการต้อนรับที่อบอุ่นน่าชื่นใจนี้ก็จะประทับใจเขาไปอีกนานเหลือเกินและเขาก็คิดว่าเขาไม่อาจจะลืมไมตรีจิตที่แต่ละท่านเนี่ยได้หยิบยื่นให้แก่เขาด้วยความเอื้ออารีเหล่านี้ต่อไปอีกได้แม้ว่าการเวลาจะยืดเยื้อต่อไปเนิ่นนานเท่าใดก็ตามลงท้ายว่าขอจงได้รับความปรารถนาดีจากข้าพเจ้าออุดากรนะคะอุตรดิตถ์2493ค่ะ70ปีที่แล้วนะพี่เขียนขึ้น1ปีก่อนที่ออุดากรจะเสียชีวิตนะคะเพราะว่าออุดากรเสียชีวิตในเดือนมกราคมค่ะปี2494โอ้แสดงว่าหลายเรื่องที่ออุดากรเขียนนี่ก็เขียนก่อนเสียชีวิตแค่ปีเดียวเองนะพี่เพราะว่าหลายเรื่องก็เขียนจบในปี1493อันนี้ไม่แน่ใจเนาะรู้แต่ว่าพิมพ์2493อาจจะเขียนก่อนหน้านั้นนานแล้วก็ได้ก็ไม่แน่ใจแต่ตีพิมพ์เนี่ยประมาณปี2ปีก่อนที่เขาจะตายครับสำหรับเรื่องสั้นของอุดากรนะคะก็ยังมีอีกจริงๆแล้วเราอยากจะตามหาอีกเล่มหนึ่งนะคะซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีเรื่องสั้นอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตามหาได้นะคะอาจจะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกสำหรับชุดเรื่องสั้นของนักเขียนที่น่าสนใจท่านนี้นะคะอดีตนักศึกษาแพทย์ผู้อาภัพใช้คำนี้แล้วกันคือแบบอีกนิดเดียวนะจะเรียนจบครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ